ค่อยค่อยลงนะค่อยค่อยลงโอเคลงได้อีกไหมโอเคอ่ะหายใจเข้าหายใจออกครอบครัวทั่วไปจะมีสามีภรรยาลูกแต่สำหรับครอบครัวเรานอกจากจะมีสามีภรรยาแล้วยังมีแฟนสามีแฟนภรรยารวมด้วยซึ่งมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าทั้งหมดอยู่กันด้วยความรักแต่สำหรับพวกเราทุกครั้งที่เจอหน้ากันเหมือนเจอศัตรูคู่อาฆาตกระสุนที่ยิงใส่กันคือคำพูดเจ็บๆสายตาที่ทิ่มแทงสงครามเล็กๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แต่เราจะให้ใครรู้ไม่ได้วันนี้เพื่อนฉันจะมาปาร์ตี้ที่บ้านโมไปรวมตัวอยู่บ่ายก็คงจะกลับมาแต่ฉันไม่อยากให้กันอยู่ที่นี่จนกว่าเพื่อนฉันจะกลับหมดเรื่องอะไรอ่ะทำไมกันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะแนะนำกันให้เพื่อนฉันรู้จักในฐานะอะไรก็เพื่อนสนิทผมเองไม่ได้มันไม่เหมือนกันแคนโมเป็นเพื่อนฉันตั้งแต่เรียนมัธยมแต่อยู่ดีๆจะมีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านมันไม่ได้ถ้างั้นไอ้แคนก็อยู่ไม่ได้ไปแคนเราไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าไม่ได้แคนต้องอยู่ที่นี่ในฐานะสามีที่เพื่อนมาบ้านก็เพราะอยากจะเห็นครอบครัวที่แสนมีความสุขของฉันคุณคือครอบครัวส่วนคุณไม่ได้อยู่ในสารระบบครอบครัวหรือว่าคุณอยากจะให้เพื่อนฉันรู้ว่าที่ชีวิตครอบครัวเราพังเป็นเพราะคุณนอกใจฉันไปเป็นชู้กับผู้ชายด้วยกันก็แล้วแต่นี่กันกูว่ามึงก็ยอมไปเถอะแค่วันเดียวเองนะแต่มึงไม่ต้องไปไหนมึงแค่หลบอยู่บนห้องก็พอนะพอใจยังบนห้องก็ได้ยิ่งกอดยิ่งเหงามันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงYou